วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FMสถานการณ์บ้านเมืองล้วงลึกประเด็นร้อนสะท้อนปัญหาสังคมในจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ทางสถานีข่าวคุณภาพ 97 FM สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาKing Power รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้ AIS Next G เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่ GAF สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้อยู่ที่ทำงานเป็นน้องใหม่อยู่บ้านเป็นเซียนหุ้นอยู่มหาลัยอ่ะเป็นเฟรชชี่อยู่บ้านเป็น CEO ส่งสินค้าไทยไปอินเตอร์อยู่ออฟฟิศเป็นเลขาอยู่บ้านเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกเพราะเน็ตบ้านที่ดีที่สุดจะพาศักยภาพคุณไปให้สุดกับ AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก 100% เร็วแรงเหนือใครพร้อม AIS Playbox ช่องดังระดับโลกที่สุดของเน็ตบ้าน AIS Fiber โทร1175ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อนใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ SN Group คืออะไรเหรอ SN Group เป็นการรวม4บริษัทชั้นนำมีสนภาประเทศไทยกัสโก้เจมแล้วก็ SNG Solution ทั้ง4บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการได้แบบครบวงจรอ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวละเราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้วโทรเลยนี่เบอร์02-658-6299 กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group คุณรู้จักปลาลูกเบ้ไหมตัวมันเล็กมากชาวบ้านเลยสร้างยอขึ้นมาเพื่อจับพวกมันใครจะเชื่อว่ายอใหญ่ๆทั้งหลายจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงที่ใครก็ฝันอยากมาเห็นสักครั้งแปลกดีนะสิ่งเล็กๆก็สร้างเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นได้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเท่ๆรอให้คุณออกไปเที่ยวเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนักเดินทางจะรู้ว่าร้านอาหารเจ๋งๆเนี่ยต้องลัดเลาะซอกหลืบตามหากว่าจะเจอต้องรู้ว่าประเทศไหนเนี่ยซื้ออะไรถูกจะได้ขนกลับมาเสียเวลาเที่ยวต้องรู้ว่าโชว์ดีๆเนี่ยมันต้องจองนานแต่นักเดินทางที่แท้ทรูรู้ว่าไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ค้นพบแฟชั่นร้านอาหารโชว์ระดับโลกได้ทุกวัน King Power รางน้ำจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟลท์ก็มาได้ขยะมีค่ามากกว่าที่เราคิดถ้าเราสร้างมันเป็นนวัตกรรมกลุ่มปตท.ร่วมกับช่อง9การ์ตูนชวนน้องๆระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาส่งผลงานไอเดียล้ำๆเข้าประกวดในโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี6ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมขยะกู้โลกชิงรางวัลเดินทางทัศนศึกษาด้านนวัตกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook พลังเล็กเปลี่ยนโลกรู้ไหมครับว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับลูกฟุตบอลที่เขาใช้แข่งเนี่ยนะครับบางส่วนของลูกฟุตบอลสามารถย่อยสลายเองได้โอ้งง
แล้วรู้ไหมครับว่าประเทศเราก็สามารถผลิตแก้วไบโอครับที่ย่อยสลายเองได้ใน180วันจริงดิอะงงนี่แบบร้อนครับและนี่แบบเย็นเคมีพันดีๆยังมีอะไรให้ทึ่งอีกเยอะติดตามได้ที่บอลโลกกูรูกับ GC ครับสวัสดีครับจากประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันจันทร์ที่18มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับสำหรับแฟนรายการที่ไม่ได้ดูฟุตบอลก็เช้าเช้าก็จะสรุปให้หน่อยว่าผลเมื่อคืนเป็นยังไงคู่แรกเซอร์เบียชนะคอสตาริกา 1-0 คู่ที่2เยอรมันกับเม็กซิโกผมเห็นเซียนก็ฟันธงกันว่าเยอรมันชนะแง่ๆอย่างน้อยก็2ลูกสุดท้ายขึ้นมาพลิกล็อกกับคุณดราพงศ์ครับเม็กซิโกชนะไป 1-0 แล้วคู่ที่3บราซิลกับสวิตเซอร์แลนด์ไอ้นี่ก็เห็นเซียนฟันธงกันว่าบราซิลชนะแง่ๆอย่างน้อยต้อง3ลูกขึ้นเอาจริงก็เสมอ 1-1 เอาจริงก็เสมอ 1-1แล้วคืนนี้ล่ะคุณดาราพงศ์คืนนี้มี3คู่นะครับครับเริ่มจากคู่แรก 1:00 สวีเดนเจอเกาหลีใต้ครับคู่ที่2 4:00 เบลเยียมเจอปานามาแล้วก็คู่ดึก 1:00 อังกฤษเจอตูนิเซียครับครับเอามารายงานให้ฟังไม่ต้องอ่านนะว่าใครเซียนที่ไหนก็พยากรณ์ยังไงพลิกไม่ต้องอ้าวกลับมาบ้านเราหัวข่าวต้นสัปดาห์นี้เรื่องของการเมืองมีข่าวมาจากพรรคเพื่อไทยเรื่องตำแหน่งหัวหน้าพรรคที่ยังไม่ได้ลงตัวเสียทีนึงแต่ว่าวันนี้มติชนพาดหัวใหญ่นี่ครับหน่อยฮึ่มก็คือคุณหญิงหน่อยทิ้งเพื่อไทยหน่อยฮึ่มทิ้งเพื่อไทยปมชิงหัวหน้าพรรคสะพัดเกิดความขัดแย้งสองฝ่ายคุณหญิงอ้อดันแต่แกนนำพรรคแย้งแล้วก็มีประเด็นเรื่องหัวข่าวนี้ในไทยโพสต์ปลุกผีนิรโทษกรรมดร.อเนกชูร่วมมือกับเพื่อไทยในผู้จัดการก็มาแนวเดียวกันอเนกแบไตพร้อมจับมือเพื่อไทยตั้งรัฐบาลแห่งชาติดันนิรโทษกรรมข่าวสดมีมุมนี้ครับเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่นชิงเลือกตั้งท้องถิ่นส่อเลื่อนไปเลือกหลังเลือกสสมีข่าวใหญ่คนสำคัญจากกัมพูชาไทยรัฐพาดหัวใหญ่ว่าสมเด็จรณฤทธิ์เจ็บสาหัสถูกแท็กซี่พุ่งชนประสานงารถยนต์พระที่นั่งขณะเสด็จกลับจากหาเสียงพระชายาพันลาเสียชีวิตข่าวภารกิจของนายกรัฐมนตรีแย้มวาระบิ๊กตู่ทัวร์อังกฤษฝรั่งเศสอุปโปรแกรมวันม็อบคนไทยต้านข่าวเรื่องความคืบหน้าทวงป่าแหว่งดอยสุเทพทวงป่าดอยสุเทพหึ่งต้องจบภายใน10วันเรื่องย้ายกับยุติบ้านศาลแล้วก็มีข่าวจากการทำโพประจำสัปดาห์ของสวนดุสิตโพชี้รัฐบาลปราบโกงไม่สำเร็จมีข่าวแนวเศรษฐกิจเติร์ค่าแรงขั้นต่ำโดนเครื่องจักรแย่งงานวิกฤตช่างทองไทยเลิกอาชีพเดี๋ยวมาดูครับครับข่าวเรื่องการโกงอาหารกลางวันเด็กเนี่ยวันนี้มาใหม่ครับข่าวสดบอกฟันอีกผอ.โรงเรียนข้าววิญญาณไก่ที่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งในมติชนสถก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้โรงเรียนโชว์เมนูอปทหานักโภชนาการวางแผนอาหารให้เด็กครับข่าวเรื่องคดีของพระวันนี้มี 2-3 มุมแล้วครับนี่ในข่าวสดบอกรัฐบาลไล่ออก4ข้าราชการพันเงินวัดไทยโพสต์บอกว่าจับตาพงพรตั้งโต๊ะแถลงข่าวเดลี่นิวส์บอกว่าเอี่ยวเงินทอนวัดบี้สอบ17บิ๊กพอสอครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ในช่วงหน้าสักครู่ครับโอเคคุณกำลังฟัง
จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยทำไมมีแต่ SMS โฆษณาเต็มไปหมดเราไปสมัครไว้ตอนไหนเนี่ยหยุด SMS กวนใจได้ด้วยตัวเองวันนี้กสทช.จัดให้แค่กดดอกจัน137แล้วกดโทรออกเบอร์เดียวทุกเครือข่ายหยุด SMS กวนใจได้ทันทีสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กสทช. nbtc.go.th ง่ายๆอย่างเนี้ยต้องรีบจัดไปดอกจัน137แล้วโทรออกเท่านั้นใช้ได้ทุกเครือข่ายนะคะบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากลGulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้นักเดินทางจะรู้ว่าร้านอาหารเจ๋งๆเนี่ยต้องลัดเลาะซอกหลืบตาหากว่าจะเจอต้องรู้ว่าประเทศไหนเนี่ยซื้ออะไรถูกจะได้ขนกลับมาเสียเวลาเที่ยวต้องรู้ว่าโชว์ดีๆเนี่ยมันต้องจองนานแต่นักเดินทางที่แท้ทรูรู้ว่าไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นก็ค้นพบแฟชั่นร้านอาหารโชว์ระดับโลกได้ทุกวัน King Power รางน้ำจุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟลท์ก็มาได้พลังของคนไทยเราทำอะไรให้โลกเห็นได้มากกว่าที่คิดศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์จังหวัดระยองแหล่งเรียนรู้การปลูกป่าที่คำนึงถึงระบบนิเวศเพื่อพัฒนาพื้นที่สู่ชุมชนคาร์บอนต่ำอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของไทยสู่เวทีโลกกับรางวัล Award of Excellence 2018ในประเภทการพัฒนาหรือสร้างสรรค์แหล่งที่อยู่ความหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์ป่าจาก International Federation of Landscape Architects ปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันมากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตไม่รู้จบทอสพร้อม SME Bank พร้อมบสย.พร้อมครั้งแรกกับการจับมือของ3พันธมิตรโครงการสร้างบ้านสร้างอาชีพสร้างโอกาสให้คุณมีทั้งบ้านทั้งธุรกิจลูกค้าทอสกู้ทำธุรกิจกับ SME Bank บสย.ช่วยค้ำไม่ต้องใช้หลักประกันเพิ่มหรือลูกค้า SME Bank จะกู้ซื้อบ้านกับทอสดอกเบี้ยแค่ 3% ต่อปีพร้อมซีฟรีค่าธรรมเนียมทอสทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000อยู่ที่ทำงานเป็นน้องใหม่อยู่บ้านเป็นเซียนหุ้นอยู่มหาลัยเป็นเฟรชชี่อยู่บ้านเป็น CEO ส่งสินค้าไทยไปอินเตอร์อยู่ออฟฟิศเป็นเลขาอยู่บ้านเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกเพราะเน็ตบ้านที่ดีที่สุดจะพาศักยภาพคุณไปให้สุดกับ AIS Fiber เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติก 100% เร็วแรงเหนือใครพร้อม AIS Playbox ช่องดังระดับโลกที่สุดของเน็ตบ้าน AIS Fiber โทร1175คุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยกลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพสำรวจแนวข่าวการเมืองที่น่าสนใจเช้าวันนี้ก่อนเรื่องหัวข่าวที่ว่าคุณหญิงหน่อยอึดอัดจะลาออกจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นรายงานข่าวเรื่องนี่แหละเรื่องการที่จะหาคนมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคซึ่งตอนนี้ยังไม่ลงตัว
ล่าสุดนี่มีการโพสต์ข้อความในสังคมออนไลน์ระบุว่าคุณพิชัยนฤตพันธ์จะมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเนื่องจากที่ผ่านมามีบทบาทสูงในการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานคสช.และรัฐบาลแล้วหลังจากมีกระแสดังกล่าวก็มีผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยประเมินว่าเรื่องนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์จากบุคคลภายนอกเท่านั้นหวังจะให้ผลมีผลกระทบทางลบกับพรรคเพื่อไทยทีนี้มาถึงตรงนี้นอกจากนี้ยังมีกระแสว่าคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคก็ทำให้เพิ่มความเป็นไปได้มากขึ้นในขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวว่าแกนนำพรรคจำนวนหนึ่งไม่เห็นด้วยที่คุณหญิงสุดารัตน์จะดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคจนมีข่าวว่าคุณหญิงสุดารัตน์อาจจะลาออกไปตั้งพรรคใหม่แต่แกนนำพรรคเชื่อว่าคุณหญิงสุดารัตน์ต้องการอยู่ในพรรคเพื่อต่อเพื่อไทยต่อไปมากกว่าเนี่ยที่มาของข่าวก็แค่นี้ยังไม่ชัดเจนเพียงแต่กระแสข่าวยังไม่มีความชัดเจนทีนี้เรื่องข่าวที่โผโถมเข้าถาโถมเข้ามาเรื่องว่าพรรคเพื่อไทยถูกดูดกันในช่วงหลังๆเนี่ยพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินรักษาการหัวหน้าพรรคให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบชื่อคนที่จะไปเลยแต่มีสมาชิกมาบอกเล่าให้กันฟังว่ามีคนมาชักชวนโดยเฉพาะสมาชิกที่มีคดีความต่างๆทางเราก็ได้บอกเพียงแต่ว่าขอให้สมาชิกฟังหูไว้หูเพราะที่บอกว่าจะช่วยทั้งคดีความที่อยู่ในศาลหรือคดีความที่อยู่ในชั้นคณะกรรมการปปช.แน่ใจหรือว่าจะช่วยได้นักข่าวถามว่าถ้าหากส.ส.เกรด A ไปแบบนี้จะทำให้เป็นปัญหาต่อพรรคเพื่อไทยหรือไม่พลตำรวจโทวิโรจน์บอกว่าเชื่อว่าไม่เป็นปัญหาเพราะสมาชิกส่วนใหญ่ของพรรคก็ยังอยู่กันด้วยอุดมการณ์และเชื่อว่าประชาชนจะเลือกพรรคเพื่อไทยจึงคิดว่าไม่น่าตกใจทีนี้ข่าวมาจากโคราชหอการค้าอีสานชี้พลังประชารัฐเนี่ยมาจากคุณตวิสันโลนานุรักษ์อดีตเลขาหอการค้าภาคอีสานพูดถึงเรื่องกระแสข่าวการดูดส.ส.ย้ายพรรคเนี่ยบอกการย้ายพรรคของอดีตส.ส.เป็นการสมยอมกันระหว่างฝ่ายที่เชิญกับฝ่ายถูกเชิญเปรียบเหมือนทีมฟุตบอลถ้าทีมไหนอยากชนะก็ต้องกล้าลงทุนหาซื้อนักเตะที่เล่นที่ดีมีชื่อเสียงเข้าสู่ทีมตนเองหากไม่กล้าลงทุนก็ต้องค่อยๆพัฒนาทีมตนเองแต่กว่าจะชนะได้ต้องใช้เวลานานการย้ายพรรคของอดีตส.ส.ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการเมืองไทยที่เกิดขึ้นมานานแล้วไม่ใช่มาเกิดเอาตอนนี้แล้วก็บอกว่าถึงวันนี้ต้องยอมรับว่าพรรคพลังประชารัฐจะเป็นพรรคที่ชี้ขาดการเมืองไทยแต่พรรคพลังประชารัฐประกาศออกไปว่าจะมีอดีตส.ส.คนใดย้ายมาอยู่ในสังกัดบ้างการเมืองไทยก็จะเริ่มนิ่งที่ยังไม่นิ่งอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะหลายคนรอพรรคพลังประชารัฐ อดีตส.ส.บางคนเคยประกาศว่าจะอยู่กับพรรคนั้นพรรคนี้แต่วันนี้ไม่แน่นอนเสียแล้วเพราะชื่อไปโผล่ที่พรรคพลังประชารัฐแล้วก็มีการตัดเกรดอดีตส.ส.เกรด A เกรด B เพราะฉะนั้นจึงน่าจับตาพรรคพลังประชารัฐซึ่งจะมีอดีตส.ส.และอดีตส.ส.สอบตกแจ้งความประสงค์เข้าสังกัดจำนวนมากทีนี้ก็มาดูในข่าวสดต่อนั่นของมติชนเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่นตกลงก็คือว่ามีข่าวมาว่าพรบเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยอยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่าอยู่ในข้ออธิบายถึงขั้นตอนแล้วพออธิบายขั้นตอนแล้วก็มาสรุปอย่างนี้คาดการว่าพรบการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะประกาศใช้ได้ภายในเดือนธันวาคม61แต่จะยังไม่สามารถจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นได้เพราะระยะเวลากระชั้นชิดกับการเลือกตั้งส.ส.ต
ามรถแมพที่รัฐบาลประกาศไว้และกกต.เสนอว่าการเลือกตั้งระดับชาติและการเลือกตั้งท้องถิ่นควรจะมีการเว้นระยะห่างกันประมาณ3เดือนดังนั้นจึงคาดการว่าเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้ในช่วงพฤษภา62โดยจะเลือกตั้งก่อน3ส่วนคือกทม.เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนจังหวัด77จังหวัดขณะที่อบต.และเทศบาลต้องมีกระบวนการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ให้แล้วเสร็จก่อนนี่เลือกตั้งท้องถิ่นตกลงว่าอาจจะมาหลังเลือกตั้งส.ส.ถ้าดูตามนี้แต่ก่อนคิดว่าจะเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนอย่างน้อยก็ได้วัดคุณภูมิการเมืองว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเขาสนับสนุนทางซีกไหนแต่ถ้าอย่างนี้เลือกตั้งส.ส.ก่อนข่าวดร.อเนกที่ว่าพร้อมจะร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือดร.อเนกพูดอย่างนี้ว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี62ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่เชื่อว่าจะมีพรรคการเมืองได้คะแนนเสียงเข้าไปในสภาหลายพรรคกระจัดกระจายไม่ต่ำกว่า10พรรคจึงเป็นโอกาสของทุกพรรคที่จะได้เข้าไปทำงานรัฐบาลหน้าต้องเป็นรัฐบาลผสมหลายพรรคและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดรัฐบาลแห่งชาติจึงต้องพยายามประนีประนอมรอมชอมรวบรวมเก้าอี้ให้ได้มากที่สุดเมื่อถามว่ามีอดีตแกนนำกปปส.ประกาศว่าจะไม่ร่วมกับระบบทักษิณแล้วรปช.จึงจะเดินหน้าแต่ว่าตามแนวทางนี้หรือไม่คุณอเนกย้อนถามว่าระบบทักษิณหมายถึงอะไรล่ะหากหมายถึงอะไรที่ผิดกฎหมายไม่ถูกต้องก็ไม่ต้องไปเรียกชื่อว่าเป็นระบบอะไรเพราะไม่สามารถทำงานได้ด้วยแต่หากพรรคเพื่อไทยที่ตั้งต้นณเวลานี้ยังไม่ได้ทำอะไรที่ผิดพลาดเลยก็ไม่ถือว่าเป็นศัตรูโดยกำเนิดซึ่งต้องดูท่าทีกันต่อไปยอมรับว่าเป็นไปได้ที่จะมีการผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งและเชื่อว่าทุกคนล้วนต้องการให้บ้านเมืองกลับสู่ภาวะปกตินี่ก็ดร.อเนกซึ่งก็เคยเป็นประธานคณะกรรมการปรองดองอะไรเนี่ยศึกษาเรื่องการปรองดองแห่งชาติเนี่ยคือคำว่าจับมือของดร.อเนกที่ว่านี้นะหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับการปลองดองและอาจจะออกนิรโทษกรรมไม่ใช่จับมือทางการเมืองรัฐบาลร่วมกันนายอเนกกล่าวว่าสำหรับกรณีที่มีเสียงสนับสนุนพลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกอีกนั้นถือเป็นสิทธิของคนที่สนับสนุนส่วนรปช.ยังไม่ชัดเจนว่าจะเสนอชื่อใครเป็นนายกในบัญชีรายชื่อเพราะยังไม่เห็นอะไรและยังไม่ทราบว่าพลเอกประยุทธ์จะยอมลงสมัครหรือไม่ส่วนตัวก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกพรรคหากจำเป็นต้องทำให้ได้นี่หลักๆข่าววันนี้ส่วนเรื่องที่เป็นประเด็นการเมืองวันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือพาเรตสับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยเพราะว่ามีหลายเวทีในช่วง 3-4 วันในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีว่ามันจะมาเป็นการมาผูกมัดอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในคอลัมนิสต์ว่าที่จริงแล้วแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยก็ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำอะไรยังไงนะถ้าดูแล้วเนี่ยยุทธศาสตร์ชาติ6ด้านเนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าลอยๆยังเป็นนามธรรมอยู่เช่นยกตัวอย่างให้ฟังว่าแบ่งเป็น6ด้านยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงด้านความมั่นคงเนี่ยก็มีเป้าหมายทำให้บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับนี่เขียนไว้หัวข้อไว้อย่างนี้ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันประเด็นเนี้ยมีเป้าหมายทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพัฒนาแล้วมีเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนด้านที่3คือด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์4ด้านใจสติปัญญากายและสภาพแวดล้อมยุทธศาสตร์ด้านที่4คือด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมีเป้าหมายจะลดความเหลื่อมล้ำยุทธศาสตร์ด้านที่5ก็คือด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมายอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและด้านที่6ก็คือด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐอันนี้มีเป้าหมายที่จะยกระดับ
บริการและประชาชนสู่ความเป็นเลิศเป็นต้นเนี่ย6ด้านแต่นี้ในรายละเอียดเนี่ยมันยังไม่สามารถคือไม่ได้ผูกไว้ว่าจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะอันนี้ยังลอยๆด้วยซ้ำไปแต่ว่ามันจะไปโยงไปถึงแผนปฏิรูปประเทศ11ด้านแต่ถ้าถามว่ายุทธศาสตร์20ปีของชาติเนี่ยถามว่าเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมอันนี้พูดได้เลยว่ายังเป็นนามธรรมมากเป็นนามธรรมมากยังไม่ลงลึกเป็นรูปธรรมอ่ะนี่เรื่องการเมืองเช้านี้คุณสรพงษ์ฟังข่าวใหญ่จากกัมพูชากรณีเจ้าลนฤทธิ์ประสบอุบัติเหตุนี่นะครับเอาประเด็นจากหนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ที่เขารายงานอ้างการเปิดเผยของผู้ว่าราชการจังหวัดพระศรีหนุนี่แหละครับเวลาเกิดเหตุเนี่ย 8:50 นของเมื่อวานถนนหมายเลข4เหตุเกิดเนี่ยก็คือสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ตอนนี้กลับมาทำพักฟุนซินเป็กอีกครั้งหนึ่งนะครับกำลังจะเดินทางกลับพนมเปญหลังจากไปเยี่ยมผู้สนับสนุนในจังหวัดพระศรีหนุครับถูกรถแท็กซี่นะครับพุ่งเข้ามาชนแบบประสานงารถยนต์พระที่นั่งเป็น BMW นะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย7คนและก็เจ้าโรนฤทธิ์เนี่ยนั่งมากับพระชายาที่เป็นอดีตดารานักแสดงนะครับอุกพันลาเนี่ยถูกนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงก่อนแล้วจากนั้นก็นำส่งโรงพยาบาลพนมเปญด้วยเฮลิคอปเตอร์จนกระทั่ง 12:00 นทีมแพทย์ประกาศว่านางอุกพันลาได้เสียชีวิตลงนะส่วนเจ้าโรนฤทธิ์เนี่ยยังอาการโคม่าต้องใช้เครื่องช่วยหายใจครับคุณสุภาพนะฮะแม่คือรถแท็กซี่ที่สวนมาเนี่ยชนประสานงาก็แปลว่าข้างหน้าไม่มีรถนำเลยหรอครับนะฮะถ้าตามนี้นะไปหาเสียงนี่กลับจากหาเสียงก็ไม่มีตำแหน่งแห่งที่แล้วก็คงไม่มีรถนำครับจอร์โรนิตอายุ74 75แล้วมั้งปีนี้74ครับ74นะพระชายาจะเดินหน้าหาเสียงเลือกตั้งต่อเคยเป็นนายกรัฐมนตรีเคยเป็นนายกร่วมกับฮุนเซนตอนนี้ก็เขาจะเลือกตั้งเร็วๆนี้แล้วนี่29กรกฎาคมเลือกตั้งเร็วๆนี้ก็ออกหาเสียงคือในข่าวเนี่ยนะฮะตามรายงานข่าวก็คือว่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยได้ขอร้องให้กลับมาทำพักฟุนซินเป็กอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ให้ยุบพักที่เจ้าลุนฤทธิ์ทำอยู่ก็คือพัก CRPP ทิ้งนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์พลิกผันในทางการเมืองของกัมพูชาก่อนหน้านี้นะครับก็คือว่าศาลสั่งยุบพักฝ่ายค้านไงครับแล้วทีนี้พอยุบฝ่ายค้านเนี่ยก็เอาส.ส.มาสังกัดพรรค CRPP ตั้ง41ที่นั่งนะครับคุณสุภาพนะทีนี้พอจะเลือกตั้งใหม่เนี่ยปรากฏว่ามันมีข่าวในทางการเมืองของสิงคโปร์ไอ้ของกัมพูชาสีหนุก็ฮุนเซนก็เลยให้เจ้าโรนฤทธิ์เนี่ยกลับมาทำพรรคฟุนซินเป็กอีกทีหนึ่งนะครับประชายาหรือหม่อมที่มีชื่อเสียงโด่งดังนี่ก็อย่างว่าแหละเคยเป็นดาราเคยเป็นศิลปินอายุห่างกันตั้งครึ่งต่อครึ่งเลยล่ะครับเออ40ปีห่างกันประมาณ40ปีเป็นที่รู้จักในแวดวงของคนที่ติดตามข่าวเรื่องนี้มาตลอดอ่ะครับเอา2เรื่องใหญ่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศไทยที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล
Gulf Energy Development มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ผสานกับทรัพยากรที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีชั้นนำสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Gulf สร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ขยะมีค่ามากกว่าที่เราคิดถ้าเราสร้างมันเป็นนวัตกรรมกลุ่มปตท.ร่วมกับช่อง9การ์ตูนชวนน้องๆระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาส่งผลงานไอเดียล้ำๆเข้าประกวดในโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี6ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมขยะกู้โลกชิงรางวัลเดินทางทัศนศึกษาด้านนวัตกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook พลังเล็กเปลี่ยนโลกกัสโก้มุ่งมั่นให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อวันกัสโก้หนึ่งในบริษัทที่นำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการระบบน้ำด้วยมาตรฐานสูงสุดอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเราให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศรวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าจนทำให้กัสโก้เป็นที่ยอมรับในด้านบริหารจัดการระบบน้ำกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสอนภาบริษัทในเครือ SN Groupคนรุ่นใหม่ต้องรู้จักพิษภัยยาเสพติดใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ทำในสิ่งที่รักให้เวลากับสิ่งที่ชอบรู้จักอดทนมุ่งมั่นทำความฝันให้เป็นจริงไม่เสพไม่ขายยาเสพติดพร้อมช่วยเป็นหูเป็นตามีจิตอาสารู้คุณค่าของชีวิตร่วมใจไทยร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรมคุณรู้จักปลาลูกเบ้ไหมตัวมันเล็กมากชาวบ้านเลยสร้างยอขึ้นมาเพื่อจับพวกมันใครจะเชื่อว่ายอใหญ่ๆทั้งหลายจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพัทลุงที่ใครก็ฝันอยากมาเห็นสักครั้งแปลกดีนะสิ่งเล็กๆก็สร้างเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นได้ยังมีอีกหลายเรื่องราวเท่ๆรอให้คุณออกไปเที่ยวเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing Thai เท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเบื่อไหมกับการถูกโทรมารบกวนไม่เป็นเวลาเบื่อไหมที่ต้องพลาดสายสำคัญไปกับเบอร์ที่ไม่ต้องการรับเหนื่อยไหมกับสายป่วนที่โทรมากลั่นแกล้งไม่หยุดหายห่วงด้วยแอปพลิเคชันกันกวนจากกสทช.โหลดฟรีวันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันเบอร์อันไม่พึงประสงค์ไม่ให้มารบกวนคุณได้อีกเป็นครั้งที่สองสบายใจไร้โทรกวนข้อความป่วนหยุดกวนใจกันกวนจากกสทช.ขอถามว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสินเชื่อสำหรับใครจับเวลาสำหรับผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทค่ะกู้1ล้านดอกเบี้ย 2.75% ต่อปีนาน4ปี4ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ค่าประเมินราคาหลักประกันค่าจดทะเบียนสิทธินิติกรรมค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองหมดเขต28ธันวาคมนี้โอ๊ยจะเป็นลมธอส.ทำให้คุณไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-9000คุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านโทร02-645-9000การพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยกลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพอาจารย์คุณราพงศ์ดูข่าวเรื่องวงการพระก่อนครับประเด็นของไทยโพสต์ที่บอกว่าจับตาพงพรตั้งโต๊ะแถลงข่าวเนี่ยอันนี้เป็นรายงานข่าวที่มาจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับเขาบอกว่าในการประชุมมหาเถรสมาคมวงรอบประจำเดือนซึ่งจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่21มิถุนายนนี้ครับผอ.สำนักพุทธพันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์เตรียมจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวครั้งใหญ่เพื่อตอบคำถามชี้แจงในประเด็นข้อสงสัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในช่วงที่ผ่านมา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตเงินทอนวัดเรื่องการจับกุมพระผู้ใหญ่เรื่องที่สำนักพุทธถูกโจมตีกล่าวหาว่าทำลายพระพุทธศาสนาหรือการเคลื่อนไหวการบิดเบือนข้อมูลต่างๆในช่วงนี้นะครับนะก็จะมีการแถลงในวันพฤหัสบดีที่21นี้นะและข่าวก็รายงานอีกว่าอาจจะมีพระผู้ใหญ่ในมหาเถรสมาคมมาแถลงด้วยเพราะเกรงว่าถ้าให้ท่านพงพรแถลงคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะมองว่าคฤหัสถ์เข้ามาบงการสงฆ์ก็รอดูวันที่21นะครับทีนี้มีประเด็นเรื่องที่ว่าลงโทษข้าราชการในสำนักพุทธไป 3-4 คนเนี่ยอันนี้มาจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณชูวพันธ์ที่กำกับดูแลสำนักพุทธนี่นะครับคือนักข่าวถามถึงเรื่องการตรวจสอบข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนวัดนี่นะฮะรัฐมนตรีชูวพันธ์บอกว่าก็ยังคงดำเนินการต่อไปอย่างเข้มข้นล่าสุดได้รับรายงานว่าข้าราชการระดับสูงและระดับกลางในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ17คนเนี่ยกำลังถูกสอบวินัยและอย่างน้อย4คนได้ถูกไล่ออกจากราชการไปแล้วครับวันนี้นะครับคุณสุภาพทางองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติเขาจะไปยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายคณะสงฆ์ครับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี2505มาตรา29 30ว่าขัดรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในมาตรา27 28ไหมเรื่องกรณีพระทำผิดแล้วถูกจับสึกก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษานั่นนะครับคุณสุภาพมันขัดกันไหมนะฮะแล้วก็มีผลสำรวจของนิดาโพออกมาเมื่อวานถามเรื่องความศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรพระสงฆ์ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับประเด็นสำคัญของโพชิ้นนี้นะฮะคือเขาถามโอ้สำคัญประมาณ3ข้อ2ข้อเอา2ข้อสำคัญก็แล้วกัน1ถามว่าความศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรพระสงฆ์จากกระแสข่าวเรื่องการทุจริตในองค์กรพระสงฆ์เนี่ยคิดยังไงประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.36 บอกความศรัทธายังเท่าเดิมครับเพราะว่าศรัทธาในหลักคำสอนไม่ได้ศรัทธาในตัวบุคคลบางส่วนก็บอกว่าพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ยังอยู่เยอะส่วนร้อยละ 35.52 เนี่ยบอกความศรัทธาต่อองค์กรพระสงฆ์ลดลงครับส่วนคำถามถึงการปฏิรูปองค์กรพระสงฆ์เช่นโครงสร้างการบริหารองค์กรการปกครองสงฆ์การจัดการทรัพย์สินของวัดกฎระเบียบหรือว่าพระธรรมวินัยเนี่ยเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 85.28 เห็นด้วยครับเพราะจะเป็นรูปแบบที่ชัดเจนมีแนวทางในการปฏิบัติเท่าเทียมกันมีร้อยละ12ไม่เห็นด้วยครับถ้าจะปฏิรูปในวงการพระสงฆ์นี่นะ85เห็นด้วย 12% กว่าๆเนี่ยไม่เห็นด้วยครับครับทีนี้ดูเรื่องภารกิจนายกรัฐมนตรีเรื่องหนึ่งพลเอกประยุทธ์มีกำหนดการจะเยือนสหรัฐอาณาจักรอังกฤษและฝรั่งเศสระหว่างวันที่19ถึง25มิถุนายนโดยช่วงระหว่าง20-22เนี่ยจะเยือนอังกฤษโดยจะหารือทวิภาคีกับนายกเทเรซาเมย์ในวันที่20สำหรับด้านเศรษฐกิจนายกมีกำหนดการหารือกับผู้บริหารบริษัทเอกชนชั้นนำ2รายประกอบด้วยนายเกรกอรีฮอกกินสันประธานบริษัทอาหรับและก็นายมาร์คอีทักเกอร์ประธานบริษัทกลุ่ม SSBC รวมทั้งจะได้กล่าวเปิดงาน Transforming Thailand แสดงวิสัยทัศน์แก่เอกชนไทยและอังกฤษด้วยหลังจากนั้น 23-25 เนี่ยเป็นการเยือนฝรั่งเศสในวันที่25เนี่ยพลเอกประยุทธ์มีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะ
หารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสแล้วก็เป็นสักขีพยานร่วมกันในพิธีแลกเปลี่ยนความตกลง Joint Venture Company Princess Principles Agreement ระหว่างบริษัทการบินไทยกับบริษัท Airbus และสัญญาซื้อขายดาวเทียม TOS 2ระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือกิสดากับบริษัท Airbus รวมทั้งจะได้พบปะกับภาคเอกชนของฝรั่งเศสด้วยอย่างไรก็ตามการกำหนดมาเยือนของพลเอกประยุทธ์และภรรยายังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการเนื่องจากไม่ต้องการให้กลายเป็นประเด็นกับการชุมนุมของกลุ่มคนไทยที่ลี้ภัยทางการเมืองในฝรั่งเศสและยุโรปซึ่งขณะนี้ก็มีการเคลื่อนไหวนัดชุมนุมต่อต้านการเดินทางในคราวนี้ของพลเอกประยุทธ์นี่เรื่องของนายกครับอ้าวมาถึงข่าวเรื่องอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเอากรณีใหม่ที่ขอนแก่นก่อนครับที่ขอนแก่นเนี่ยมีรายงานข่าวว่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาขอนแก่นเขต1ลงนามในคำสั่งให้นายอภิชาตินาเลาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นมาช่วยราชการที่สพปขอนแก่นเขต1ตั้งแต่17มิถุนายนเป็นต้นไปแล้วก็ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงโครงการอาหารกลางวันด้วยคือถูกร้องเรียนจากบรรดาผู้ปกครองครับคุณสุภาว่าอาหารไม่ได้คุณภาพข่าวสดเขาพาดหัวใช้คำว่าอาหารวิญญาณไก่นี่นะครับเมนูไก่กระเพราไก่ข้าวมันไก่ไก่กรอบเนี่ยไม่มีชิ้นเนื้อไก่ไม่ค่อยมีเขาก็ร้องเรียนแต่ว่าผู้ปกครองที่เป็นตัวแทนมาสื่อสารกับสังคมผ่านสื่อมวลชนเนี่ยเขาบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยทางผู้ปกครองเนี่ยไม่ต้องการที่จะเล่นงานครูหรือว่าโรงเรียนนะครับแต่ว่าต้องการที่จะให้ผู้ประกอบการน่ะที่มาทำอาหารมารับจ้างทำอาหารให้กับโรงเรียนเนี่ยได้รับผิดชอบในเรื่องของอาหารกลางวันให้มันดีกว่านี้หน่อยแต่พอมีเรื่องร้องเรียนขึ้นแล้วมันกระแสมันกำลังร้อนๆอยู่นี่ครับคุณจุบาพอโอเคย้ายพอโรงเรียนไปเลยครับแล้วเมื่อวานนี้พอโรงเรียนก็ได้เชิญผู้ปกครองมาพบมาทำความเข้าใจกันด้วยแล้วก็ขอโทษในสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับนะแต่ว่าปรากฏว่าคำสั่งย้ายนี่มาก่อนแล้วครับคุณจุบา ไม่รู้มันมีมากน้อยแค่ไหนนะที่เป็นปัญหากันอยู่เวลานี้เพราะทุกศึกมันมีหลายแห่งมันใกล้เคียงกับการโกงเงินคนจนละมั่งไปตรวจตรงไหนก็จะเจอแบบเดียวกันนี่แหละคืองบอาหารกลางวันให้นักเรียนเนี่ยหัวละ20บาทนะคุณนรพงศ์ครับใช่ไหมหัวละ20บาทหัวละ20ครับที่นี่วิธีการบริหารจัดการเนี่ย20บาทเนี่ยเขาควรจะต้องทำยังไงซื้ออาหารสดมาทำเองอันนี้ก็เป็นภาระที่จะต้องดำเนินการฉะนั้นเขาก็เลยใช้วิธีที่ทำง่ายกว่านี้คือไปจ้างเหมาให้คนมาทำพอจ้างเหมาให้คนมาทำถ้าไปเจอคนที่ต้องการกำไรมากๆก็เหลือถึงเด็กน้อยก็เจอแต่วิญญาณไก่อย่างที่ว่านี่แหละหรือบางแห่งก็เห็นใช้วิธีการแจกคูปองให้นักเรียนไปซื้อกินเองในโรงเรียนที่มีโรงอาหารมันน่าจะทำได้3ทางแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้วิธีการจ้างเหมาให้คนมาทำทีนี้จ้างเหมาให้คนมาทำก็ต้องนึกได้เลยละ20บาทนี่มันพอค้าแม่ค้าเอากำไรมั่งค่าต้นทุนอะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะได้อาหารแบบไหนละ20บาททีนี้ถ้าใช้วิธีนี้จะเป็นไงครับคุณสุภาพใช้วิธีจ้างทำสมมติว่าหัวละ20บาทนี่นะครับหัวละ20บาทกี่คนก็ได้งบเท่านั้นแล้วก็กันออกมาส่วนหนึ่งเป็นค่าจ้างทำนะฮะสมมติว่าจ้างทำวันละพันเอาสมมตินะฮะวันละพันเนี่ย
คนที่มาจ้างทำจะเอาไปจ้างลูกน้องสักคนสองคนก็สุดแล้วแต่สรุปแล้วจ้างทำเนี่ยวันละพันเอาไปเลยทีนี้มันเหลือเท่าไหร่เนี่ยให้เป็นงบประมาณไปซื้อทรัพยากรซื้อวัตถุดิบมาให้หมดเป็นยังไงก็ได้แต่มันก็ครูต้องมีโรงเรียนต้องเป็นฝ่ายควบคุมเสียเวลาอีกโรงเรียนต้องมาคิดเมนูว่าวันนี้จะเมนูอะไรไปจ้างนี่มาค่าหมูเท่าไหร่เธอเป็นคนทำอย่างเดียวก็จ้างทำแต่ต้องมีฝ่ายโรงเรียนที่จะคอยมาบริหารจัดการว่าจะวันนี้จะเมนูอะไรซื้อหมูเท่าไหร่ซื้อผักเท่าไหร่ซื้ออะไรต่ออะไรเท่าไหร่ถ้าจะโครงกันมันก็รั่วไหลได้อีกครับมันก็ต้องซื้อวัตถุดิบบริหารจัดการนี่ทีนี้ก็วิธีง่ายที่สุดก็คิดว่าใครเป็นผู้อำนวยการจ้างเหมาจ้างเหมาพอจ้างเหมาก็จะเจอลักษณะอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็ต้องแก้ปัญหากันต่อทีนี้ต้องไปดูว่าภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ย20บาทเนี่ยมันถึงเด็กเนี่ยมันได้กินอะไรกันบ้างแล้ว20บาทครับแต่เขาก็บอกว่าเอ๊ะถ้าไปเปรียบเทียบกับร้านอาหารคือ20บาทเนี่ยนะไม่มีค่าเช่าเข้าเชิญอะไรต่ออะไรไม่มีค่าเช่าก็น่าจะได้ปริมาณและคุณภาพพอสมควรนะ20บาทเนี่ยครับอันนี้ถือเป็นงบประมาณแผ่นดินนะที่รัฐจัดให้เนี่ยทีนี้ทัศนคติของครูของโรงเรียนบางทีก็บอกว่าอาหารฟรีนี่จะเอาอะไรกันนักหนาไม่ได้นะไม่ใช่อาหารฟรีนะอันนี้มันเป็นเงินภาษีประชาชนนะครับเป็นเงินที่ตัดออกไปจากงบประมาณภาษีประชาชนตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองแต่ละโรงเรียนเขาก็ตื่นตัวขึ้นมาที่จะสำรวจว่าลูกได้กินอะไรครับถ้าลูกคนมีตังค์หน่อยก็ให้เงินเสริมไปครับเพื่อไปซื้อโน่นซื้อนี่กินเพิ่มถ้าสมมติกินอาหารกลางวันโรงเรียนไม่อิ่มก็ไปซื้อเสริมเอาในโรงเรียนที่เขามีโรงอาหารขายครับเมื่อวานเนี่ยมีการเสวนาทางวิชาการหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพนะครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยไปพูดในงานนี้เลยนะครับคือมันจะมีโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของกรมนี้อยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนเด็กเล็กนะครับคุณจบาบโรงเรียนเทศบาลโรงเรียนพวกนี้ไงแล้วก็อบจก็จัดการศึกษาเองนี่อบตก็ให้สถานเด็กก่อนวัยเรียนนะครับเทศบาลนั้นก็อีกส่วนหนึ่งนี่ท่านให้นโยบายบอกว่าอยากให้ทุกโรงเรียนในสังกัดของกรมเนี่ยรวมทั้งของกระทรวงศึกษาด้วยเข้ามาเป็นสมาชิกกับ Nectech หรือใช้ระบบไทยสคูลไลน์เพื่อวางแผนเรื่องอาหารกลางวันและขจัดเรื่องดุลพินิจของคนโดยเป็นเมนูอาหาร 4.0 สามารถเข้าไปเลือกไปเสนอหรือสร้างสรรค์รายการอาหารในช่องทางนี้ได้ครับและของท่านเนี่ยก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะให้หานักโภชนาการมาประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยอำเภอละ1คนอันนี้ก็ดีแล้วล่ะที่มันมีเรื่องขึ้นมาจะได้หาทางที่จะแก้ไขกันต่อมีหัวข่าวแอบอยู่บ้านป่าแหว่งเมินคำสั่งนายกห้ามพักเด็ดขาดหัวโปรยของผู้จัดการวันนี้เขาตามเรื่องนี้ก็บอกว่าแฉสารอุทธรภาค5ปล่อยให้เจ้าหน้าที่เข้าพักที่บ้านป่าแหว่งโดยไม่สนใจคำสั่งนายกที่ห้ามใครเข้าไปอยู่อาศัยขณะที่ต้นไม้ใหญ่ในหมู่บ้านล้มแบบถอนรากถอนโคนหลังฝนตกต่อเนื่องทางด้านเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพเริ่มเดินสายจัดเวทีสัญจรทั่วเชียงใหม่ระดมพลังเตรียมความพร้อมจัดชุมนุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง30มิถุนา61หลังพบว่าท่าทีว่าจะถูกเบี้ยวสัญญาในการแก้ไขปัญหาแล้วเมื่อวานนี้ด้านรัฐมนตรีสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาบ้านพักผู้พิพากษาที่จังหวัดเชียงใหม่ว่าได้มอบแนวทางการแก้ปัญหาตามที่คณะกรรมการอนุกรรมการในพื้นที่ได้รายงานความคืบหน้าและความคิดเห็นมาให้ทราบแล้วซึ่งได้ให้ผู้ว่าเชียงใหม่และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานด้านความมั่นคงดำเนินการร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่
ขอให้ทุกฝ่ายยึดหลักผลประโยชน์ส่วนรวมบนพื้นฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกันเห็นใจกันและด้วยทัศนคติที่เป็นมิตรต่อกันสิ่งใดที่สามารถทำได้ในระยะต้นในพื้นที่ก็หาให้ดำเนินการต่อไปส่วนระยะกลางระยะยาวก็ช่วยกันหารือเพื่อหาทางออกโดยดูทั้งกฎหมายและผลการศึกษาทางวิชาการข้อที่จริงในพื้นที่รวมทั้งปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่มีผลกระทบต่อทุกฝ่ายทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการในส่วนกลางได้มีมติมอบให้นายถาวรพรหมมีชัยเลขานุการรัฐมนตรีสุวพันธ์เนี่ยร่วมลงพื้นที่แล้วเพื่อไปตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการในพื้นที่ต่อเขากำลังตามเขาตามอย่างต่อเนื่องอยู่ครับฮะฟังข่าวบิ๊กจิ๋วพลเอกชวลิตยงใจยุทธต่อครับเมื่อวานเนี่ยหนังสือพิมพ์พาดหัวใหญ่เลยว่าบิ๊กจิ๋วถูกคนแอบอ้างว่าเป็นเมียน้อยมั่งเป็นที่ปรึกษาเป็นคนสนิทมั่งนะฮะไปใช้ชื่อมูลนิธิยงใจยุทธเอาไปหลอกลวงต้มตุ๋นคนว่าเดี๋ยวจะฝากงานให้จะหางานโครงการทั้งระดับท้องถิ่นระดับชาติให้ในข่าวบอกว่ามีผู้เสียหายไปแล้วเนี่ยเป็นร้อยล้านนะครับคุณสุภาพก็ให้ทนายกับเลขาเนี่ยไปแจ้งความเอาไว้ที่สน.บางซื่อเอาข่าววันเนี้ยผู้รองผู้กำกับสน.บางซื่อบอกว่าทนายกับเลขาของบิ๊กจิ๋วที่ไปบันทึกประจำวันไม่ประสงค์จะเอาผิดใครด้วยนะครับนะแต่ว่าหลังจากเนี้ยถ้ามีผู้เสียหายหรือว่าต้องการให้ดำเนินคดีเนี่ยก็ต้องมาเองแล้วก็นำหลักฐานมาเพื่อจะได้ดำเนินคดีกับบุคคลที่แอบอ้างอ๋อหมายความว่าใครถูกหลอกใครที่โดนต้มตุ๋นไปนี่นะครับนั่นคือผู้เสียหายเนี่ยให้มาแจ้งความเพิ่มเติมนะครับมีรายงานข่าวว่าก่อนหน้านี้พลเอกชวลิตรู้ตัวกลุ่มบุคคลที่นำชื่อเสียงไปแอบอ้างแล้วนะครับหลังสืบสวนในเป็นการภายในเนี่ยส่วนใหญ่ก็รู้จักคุ้นเคยกันดีทำกันมาเป็นขบวนการนับ10คนทั้งที่ได้เตือนและให้เลิกทำไปแล้วแต่ยังไม่หยุดจึงให้ทนายเข้าแจ้งความป้องกันไม่ให้ไปหลอกลวงใครอีกครับคุณเจ้าบ่าวแสดงว่าบิ๊กจิ๋วก็รู้ละเตือนและไม่หยุดก็สไตล์บิ๊กจิ๋วอ่ะก็คงรู้แล้วก็ท่านก็ไม่ใช่เป็นคนดุเดือดอะไรนะของแบบพอแล้วนะอะไรจะเขาก็ไม่หยุด คนใกล้ตัวนั่นแหละไม่ใช่คนอื่นที่ไหนหรอกที่จะไปอ้างแบบนี้ได้เนี่ยครับคนที่วนเวียนๆกันอยู่แล้วล่ะมีข่าวเรื่องตามดูเรื่องเขาโยกย้ายสลับเก้าอี้ผู้อำนวยการศูนย์ไร้ที่พึ่งหน่อยมีข่าวมาจากนางนภาเศรษฐกรอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยเรื่องความคืบหน้าทุจริตเงินคนจนบอกว่าเร็วๆนี้ก็มีคำสั่งโยกย้ายข้าราชการระดับผู้อำนวยการเช่นศูนย์คุ้มครองไร้ที่พึ่งที่เกี่ยวการทุจริตเงินสงเคราะห์จำนวน65คนเพื่อสะดวกในการสอบสวนนอกจากนี้ยังตั้งกรรมการสอบวินัยอีก14แห่งส่วนผลสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการคุ้มครองไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าจะรู้ผลในเดือนมิถุนายนนี้นี่ระดับรองลงมานะส่วนระดับสูงที่ 2-3 รายนั้นก็ที่มีข่าวไปแล้วว่าถูกดำเนินคดีตามยึดเข้าไปยึดทรัพย์ยึดทรัพย์นั่นก็จัดการไปนี่ระดับผู้อำนวยการศูนย์ย้ายกัน65คนเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นการโยกย้ายครั้งใหญ่เอาดูข่าวอื่นมีข่าวสอบอธิบดีกรมอุทยานเพาะกล้าไม้ฉาวแปลงงบปี53แล้วก็หักหัวคิวเนี่ยปลัดกระทรวงทรัพยากรครับสั่งสอบธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณที่โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณบุคลากร108กว่าล้านบาทไปเพาะชำ53กล้าไม้ครับขณะนั้นเป็นผอ.สำนักส่งเสริมการปลูกป่ากรมป่าไม้ปี53แถมเรียกเงินทอน 50% กำชับให้รักษาการอธิบดีกรมป่าไม้สอบอย่างละเอียดทั้งบัญชีกล้าไม้บัญชีรายชื่อผู้ขอกล้าไม้สถานที่ปลูกด้วย
บัญชีคนงานการเบิกจ่ายอะไรต่างๆเนี่ยส่วนท่านอธิบดีกรมอุทยานก็ออกมาชี้แจงนะฮะออกมายืนยันก่อนว่าชี้แจงได้ที่ทำไปทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลครับทีนี้ก็ดูข่าวข้อมูลส่งเสริมสุขภาพจากบริษัทไทยเบฟที่ส่งผ่านรายการนี้เตือนให้คนที่เกี่ยวข้องคอยระมัดระวังเรื่องโรคไตเขาร่วมมือกับโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์มีคำเตือนมาการปฏิบัติตนให้ห่างไกลโรคไตเนี่ยก็มีตั้งแต่หนึ่งเรื่องผลของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพและไตมีเรื่องของยาแก้ปวดกับโรคไตเรื้อรังคนที่เป็นโรคไตเนี่ยไม่ควรจะกินยาแก้ปวดมากๆเพราะจะเป็นทำให้เป็นโรคไตเรื้อรังความดันโลหิตสูงก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคไตฉะนั้นต้องคอยระวังเรื่องความดันโลหิตแล้วก็ที่สำคัญคือปริมาณน้ำดื่มให้เพียงพอกับร่างกายก็จะแก้ปัญหาเรื่องโรคไตได้เยอะเอาง่ายๆก็คือเขาเตือนว่าวันหนึ่งไม่ควรจะต่ำกว่า8แก้วในการดื่มน้ำเพื่อจะหลีกเลี่ยงการเป็นโรคไตนะคุณตระพงศ์ครับเวลาหมดครับพบกันช่วงเย็นครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง9โมงเช้าทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO, GEM และสนภาโดย SN Group บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา King Power รางน้ำจุดมุ่งหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรีไม่มีไฟล์บินก็มาได้ AIS Next G เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing Thai เท่กราฟสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM